ไม่อยากฝ่ายการตลาดเลยฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดไม่ต้องใส่ลงไปการตลาดพอแล้วใช่ผ้าที่ทอเป็นผ้ารองพื้นเหรอพี่จ้าแต่เป็นผ้าพื้นจ้าผ้าสีพื้นล้วนเลยจ้าสามารถตัดเสื้อก็ได้ไปรูปทำดอกไม้ตุ๊กตาได้หมดทุกอย่างเลยเอาวาร์ปเลยมาบ่อยเลยเอาวาร์ปเลยทีนี้เนี่ยจะเดินทางไปกรุงเทพลูกค้าก็สั่งไปฝรั่งเศสนั่นเนี่ย10ตัวขึ้นหิ้งก็เป็นสีขาวครับเราไปดูเหตุการณ์ทุกวันที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดคลองเจ้าเขตเทศบาลคลองเจ้าจังหวัดตากพี่มีอุปกรณ์นั่งทำตุ๊กตาให้เห็นไหมมันอยู่ที่บ้านกลุ่มอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่ที่คอนโดประชาชนที่แต่งตั้งไม่ได้มาตรฐานรวมคอนโดกับด้วยนี่ก็เลยว่าจะมาขอคำแนะนำกับคุณหมอนะคะซึ่งถ้าเป็นประเด็นใหญ่ยี่สิบถึงพันเก้าเนาะครับเข็มกลัดพันเก้าเลยบอกไม่ราคาครับเข็มกลัดตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ทุกประเภทเข็มกลัดดอกไม้เข็มกลัดดอกไม้ครับแต่ก่อนอื่นผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าผ้าไหมมีคุณค่าแบบไหนแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาทำยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างทำจากผ้าไหมนี่เป็นแบบไหนมาแบบไหนเนาะทีมีพัฒนากรชุมชนของอำเภอเราเขาเลยเสนอเลยแนะนำเลยเข้าไปเรียนรู้ในจุดๆนี้แต่ผมก็เลยได้รู้ข่าวมาผมก็ดูตามทีมงานนะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนั้นในกลุ่มทอผ้าไหมเรานะตอนนี้ก็มาเริ่มทำเองทอผ้าไหมเองตัวนี้ทอผ้าไหมแล้วก็จะเป็นผืนนะเป็นผืนเสร็จจะไปทางกลุ่มเขานะผมเอาให้กลุ่มเขาเนี่ยมาดัดแปลงมาทำตุ๊กตามาทำทุกอย่างนะจับผลิตภัณฑ์จับผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเราล้วนๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ตุ๊กตาแมงปอนะฮะทุกๆอย่างคือเราทอเองฝีมือเราเองมัดหมี่เราเองโดยเราไม่ใช่โดยเราที่ไม่ใช่จะเอาเศษผ้ามาทำนะเราไม่มีเศษผ้ามาทำคือทอด้วยมือเราเองไปให้ในกลุ่มของเรานะมาดัดแปลงมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะพวกลูกค้าน่ะเขาเห็นเขาก็สวยแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาก็สั่งนะแต่ผมเองก็ไปฝรั่งเศสกับออสเตรเลียนะฮะอย่างละ10ตัวส่งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะนั่นแหละมีแนวคิดมายังไงถึงคิดทำตุ๊กตาอ๋อมีแนวคิดคือว่าหนึ่งละผ้าไหมเป็นผืนของเราเนาะมันขายลำบากราคาตกต่ำใช่ไหมฮะนี่ก็เลยปรึกษาในกลุ่มกับพี่ๆเขาว่าเราจะทำแบบไหนในกลุ่มเราน่ะเขาก็เลยมองภาพว่าโอเคนั้นเรามาแปรรูป
นะฮะแปรรูปดูว่าเออทำแบบไหนดีอะไรแบบไหนดีอย่างนี้นะที่อื่นมีไหมครับที่อื่นนะที่อื่นมีไหมตุ๊กตาอ๋อไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะมีที่สีขอรภูมิเราเขาเรียกกลุ่มอะไรครับอันนี้กลุ่มกลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปนะฮะนะกลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปตอบรับเป็นไงมาใช่ใช่ผมตอบรับก็ดีมากนะพี่เนี่ยวันที่12 13 14นี้จะไปเมืองทองนะฮะทำมานานยังนะทำมานานยังได้ประมาณแค่ปีกว่านะครับปี2ปีนั่นแหละจ้ะนั่นแหละตัวผลตอบรับก็ดีขึ้นมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างตัวที่ถือนี่ก็เป็นนางอัปสราเนาะนี่ก็1,900นะ1,900อันนี้คือตัวแพงสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่แพงสุดที่ในกลุ่มทำมารองลงมาแล้วครับรองลงมาก็ตัวนี้รองมาก็ตัวนี้คือว่า290 บาทนะฮะ290 บาทแต่ตัวนี้จะมาขึ้นอีกใหม่หน่อยนึงเนี่ยตัวนางงามตัวเนี้ยนะตัวนี้เสียบสามารถเสียบปากกาดินสอได้ด้วยนะข้างๆนางจะยืนด้วยกลางกลีบดอกบัวนะฮะตัวนี้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ590จากนางเนี้ยจากแล้วก็เป็นช่อเจกันนะดอกไม้ของเราทุกอย่างทำจากผ้าไหมล้วนๆจ้ะทีนี้กลุ่มเรามีกี่คนครับกลุ่มเรามีประมาณเกือบ10 คนจ้ะเกือบ10 คนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเฉลี่ยครัวเรือนก็หลักๆก็คือว่าคนละต่อครัวเรือนประมาณ1,500 และ 1,800นะฮะแต่ละวันยอดลูกค้ายังไม่สูงเท่าไหร่ยอดลูกค้ายังไม่ส่งในเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่ลูกค้ายังไม่ส่งเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังจะเปิดตัวนะฮะแล้วก็ขอวอนพี่ทุกคนนะนักสื่อพี่นักสื่อทุกท่านนะฮะช่วยตัวนี้ด้วยนะช่วยน้องๆด้วยว่าใช่ฮะใช่เห็นบอกว่าจะมีทำเกี่ยวกับช้างอะไรด้วยไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังหาแบบอยู่ตอนนี้นะกำลังหาแบบจ้ะติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ไงอ๋อติดต่อได้ที่นี่แหละที่เบอร์โทร0981271282อันนี้เบอร์โทรนะเบอร์อัปลาเบอร์กลุ่มก็0970355394นะฮะนี่เบอร์เพจเบอร์ไลน์นะฮะนั่นแหละปกติจะวางขายที่ไหนจะส่วนมากจะมีทางหน่วยงานอำเภอนะหน่วยงานของอำเภอเขาจะผลักดันตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะไปเมืองทองบ้างไปจังหวัดบ้างเราจะไปทั่วนะที่มีงานการโอท็อปนะมีการงานโอท็อปและมีการงานทุกๆนวัตวิถีเราตรงจุดไหนฮะอยู่หน้าปราสาทอยู่หน้าปราสาทปราสาทอะไรฮะปราสาทปราสาทสิขอรภูมิเราจ้ะเป็นเมืองเก่าแก่ของอำเภอสิขอรภูมิยืนยันว่างานทั้งหมดเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดที่เราใช้ฝีมือของเราล้วนๆใช่ค่ะใช้ล้วนๆเลยไม่มีอะไรมาเจือปนนะไม่มีอะไรมาเจือปนเลยอันนี้งานฝีมือของกลุ่มล้วนๆเลย